วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาดูวิธีการคัดแยกแร่เหล็กน้ำพี้กับเหล็กน้ำพี้และวิธีการถลุงเหล็กหลังจากที่เราเคยพาท่านนำไปชมวิธีการหาเหล็กน้ำพี้และแร่เหล็กน้ำพี้ที่บ่อเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นช่างก็จะนำเอาเหล็กและแร่เหล็กที่ได้เนี่ยนำมาคัดแยกโดยใช้วิธีการบดเพื่อคัดแยกออกระหว่างเหล็กน้ำพี้กับแร่เหล็กเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูวิธีการคัดแยกเราได้แร่เหล็กน้ำพี้และเหล็กน้ำพี้มาจากบ่อแล้วเนี่ยเราจะนำมาทำความสะอาดด้วยวิธีการล้างและนำไปตากให้แห้งจากนั้นก็นำมาใส่ถุงเพื่อที่จะนำมาคัดแยกระหว่างเหล็กกับแร่เหล็กในถุงนี้ก็คือยังมีส่วนผสมปนกันอยู่ระหว่างเหล็กกับแร่เหล็กเราจะเอามาคัดแยกโดยวิธีการบดจากเครื่องนี้อ่ะลองสาธิตเลยค่ะการตั้มค่ะอันนี้ใส่ไปแล้วที่อยู่ลงในถังเหล็กนี้คือระหว่างเหล็กกับแร่เหล็กละในถังนี้ก็คือมีส่วนผสมกันการคัดแยกโดยวิธีการร่อนส่วนที่ร่อนลงไปได้เป็นผงนี้ก็คือจะเป็นแร่เหล็กน้ำพีแร่เหล็กน้ำพีเนี่ยเราก็จะนำไปใช้ในการหล่อองค์พระทำประคำทำฝักมีดด้ามมีดต่างๆส่วนที่อยู่ด้านบนที่เป็นเม็ดเราก็จะถือว่าเป็นเหล็กน้ำพีตัวนี้นี่เองที่เราจะนำไปใช้ในการถลุงเพื่อตีเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีขึ้นมาวิธีการคัดแยกโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบ อันนี้ส่วนด้านบนที่เป็นเหล็กปุ๊บแม่เหล็กอยู่ติดตับเลยพี่วันดึงหน่อยส่วนที่เป็นผงที่ทดสอบให้ดูหน่อยส่วนที่เป็นผงที่เราเอามาหล่อเป็นองค์พระโอเคอันนี้แม่เหล็กอยู่ติดเห็นชัดเจนเลยโอเคอันนี้คือกรรมวิธีการคัดแยกหลังจากนั้นเราก็จะได้เนื้อเหล็กน้ำพี้ตัวเนี้ยนำไปใช้ในการถลุงเหล็กโอเคเราจะพาวิธีกำลังตั้งเตาเตรียมถลุงเหล็กเหล็กน้ำพีเมื่อกี้ที่ได้มาแล้วเขามาจับเป็นถุงๆไว้เพื่อตีถุงนึงประมาณกี่โลเนี่ยประมาณ2โลเตาเนี่ยไม่ได้เตายังไม่ร้อนโอเคไม่ได้เตา2เตา3โอเค